เพจดังเปิดภาพอ้างบ้านพิงกี้ไม่เคยออกที่ไหนเผยเหตุไม่อวดรวยโชว์หรูเพราะอะไรทำงานตั้งแต่7 ขวบในวงการเงินหายไปหมดเพจดังเปิดภาพอ้างบ้านพิงกี้ไม่เคยออกรายการไหนเผยเหตุผลที่นางเอกดังไม่อวดรวยไม่โชว์หรูเพราะอะไรเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอเร็กซ์ 3B เผยภาพที่อ้างว่าเป็นบ้านของนางเอกดังพิงกี้สาวิกาซึ่งขณะนี้กำลังเจิมกระสุนจากแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ -3B โดยเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ไล่เรียงผลงานนางเอกดังว่าคุณพิงกี้จะอายุ36ปีในปี2565นี้แล้วคุณพิงกี้เริ่มแสดงละครตั้งแต่อายุ7ขวบอยู่ในวงการเกือบ30ปีผลงานของคุณพิงกี้แสดงผมนับเอาจากวิกิพีเดียละคร50 เรื่องหนังไทย10 เรื่องหนังอินเดีย2 เรื่อง MV 5 เรื่องมีหนังสือ1 เล่มเพลงประกอบละครเกือบ20 เพลงแล้วก็ผลงานโฆษณาไม่รู้กี่ชิ้นแต่ผมว่าเยอะมากอะพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าไม่เคยเห็นรายการอวดรวยแบบตีท้ายครัวไปถ่ายบ้านคุณพิงกี้เลยเราไม่เคยเห็นคุณพิงกี้อวดเพชรพลอยนาฬิกาหรือแบรนด์เนมเลยเราไม่เคยเห็นคุณพิงกี้อวดรถหรูเลยโดยเพจดังกล่าวยังบอกอีกว่าคนในวงการหลายๆคนที่ตกเป็นเหยื่อของ Forex 3D ก็เนื่องมาจากแม่อ้อยแม่ของคุณพิงกี้เป็นคนชักชวนแม่อ้อยจะพูดถึง Forex 3D เช้าสายบ่ายเย็นกับทุกคนตลอดเวลาที่เข้าไปดูแลคุณพิงกี้ในกองถ่ายแม่อ้อยเป็นแม่ทีมไซส์ปลาวานของ Forex 3Dและคนในวงการหลายๆคนก็เป็นลูกทีมของแม่อ้อยเนี่ยแหละนอกจากนี้ยังมีพี่ชายของคุณพิงกี้คุณสรายุทธ์ชัยเดชที่นั่งเป็นกรรมการบริหาร Forex 3D ในบริษัทเครือเดียวกับคุณอภิรักษ์เลยก็ลูกชายเป็นถึงกรรมการบริษัทแม่อ้อยถึงกล้าเอาหัวตัวเองรับประกันว่ามาลงทุนใน Forex 3D เถอะมันไม่โกงพวกหัวของ Forex 3D ที่เป็นแม่ทีมตัวใหญ่ต่างได้รับค่าแนะนำหลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนถ้าชวนคนมาลงทุนใน Forex 3D รถที่พวกผู้บริหารระดับสูงขับก็ปอร์เช่แลมโบมัสแตงและยังมีบ้านหรือคอนโดหลาย10 ล้านพร้อมทั้งบินไพรเวทเจ็ตเป็นเรื่องปกติพวกนี้ก็โชว์โปรไฟล์รถหรูบ้านไฮโซกระเป๋าแบรนด์เนมเปิดแอร์แบบไม่สนค่าไฟแต่พิงกี้กับแม่ไม่เคยมีการอวดรวยแบบนี้เลยมีช่วงเวลาที่ Forex 3D เติบโตปี2016ถึง2019แล้วเงินหายไปไหนคราวนี้อาจจะมี FC บางส่วนคิดว่าคุณพิงกี้น่าจะกันเงินส่วนหนึ่งไว้ซื้อบ้านมั่งดิอย่างน้อยๆถ้าแม่จะเล่นก็ควรจะเอาเงินมาซื้อบ้านให้นอนสบายอยู่บางคนอาจจะคิดว่าคุณพิงกี้มีคฤหาสน์ลับมีคอนโดหรูแต่ผมบอกให้เลยนะว่าคุณพิงกี้ก็อยู่ทาวน์เฮาส์เล็กๆแบบคนทั่วไปเนี่ยแหละตึกแถวหลังสีเขียวในรูปแถมหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาก็มีความพยายามจะขายทาวน์เฮาส์หลังนี้มีการประกาศขายบ้านหลังในรูปเดือนมีนาคม2021ประมาณ2อาทิตย์หลังจากพิงกี้โดนแจ้งข้อกล่าวหาราคาประมาณ5ล้านบาททำเลอยู่แถวโชคชัย4ถ้าเห็นสภาพบ้านแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่พิงกี้ไม่เคยเปิดให้รายการไหนมาถ่ายทำก็นางเอกระดับแถวหน้าของประเทศแต่กลับอยู่บ้านแค่นี้ได้ไงเดี๋ยวคนดูแล้วจะคิดว่ามีอะไรผิดปกติถ้าถามผมว่าทำไมเพจถึงมาขุดเรื่องนี้ก็บอกเลยว่าอยากให้เห็นพิงกี้อีกด้านหนึ่งที่พิงก็ไม่อวดร่ำอวดรวยทั้งที่ได้เงินมาจาก Forex 3D เยอะมากเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าไม่มีให้อวดแล้วเงินมันหายไปหมดแล้วจะเห็นได้ว่าหลังจาก Forex 3D วงแตกพิงกี้ก็ทำงานทุกอย่างไลฟ์ขายของขายโรตีซึ่งแกคงบอกกับคนอื่นว่าแกก็เป็นผู้เสียหาย Forex 3D เหมือนกันแกบอกลงไป10ล้านแต่ในความเป็นจริงเงินอาจได้มาเยอะแล้วแต่แม่เอาไปหมดที่อยู่บ้านที่ถ่ายมา
อยู่ในรายละเอียดที่ DSI เคยไปบุคคลนะครับถ้าหาเจอแล้วดู Google Street View ก็ได้จะรู้ว่าเป็นหลังเดียวกัน FC ถ้าเก่งๆลองไปค้นดูได้บ้านอยู่แถวที่เซ็นเซอร์ในรูปคือโลโก้ของเอเจนต์ขายบ้านนะครับรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3Dบอยปกรณ์สายเปย์ของจริงให้พวงมาลัยเงินเปย์ส่งกำลังใจถึงแฟนติดเวทีพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์คลั่งรักหนักเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ดูหวานน้ำตาลขึ้นล่าสุดหวานใจสาวเปย์พรปวีนีรสิงห์ไปออกคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ปาร์ตี้2022ที่ Impact Arena หนุ่มบอยก็รีบพุ่งตรงไปเชียร์หอบพวงมาลัยเงินไปคล้องคอให้ถึงหลังคอนเสิร์ตทั้งยังได้เตรียมมาลัยเงินให้กับแก้วจริญญาและฟางธนันทรสมาชิกวงเฟย์ฟางแก้วงานนี้เตรียมของให้หวานใจเป็นพิเศษทั้งป้ายไฟที่เขียนว่าบูบูและกำลังใจที่เปี่ยมล้นถ่ายรูปคู่กับเฟย์ได้อย่างภูมิใจก่อนที่จะโพสต์รูปภาพสุดหวานเขียนแคปชั่นอวยแฟนนักร้องร้องดีนักร้องสวยก็ต้องคล้องพวงมาลัยสิครับยินดีด้วยเจ้าบู้พวกเธอเก่งมากๆทางด้านเฟย์ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ผมนี่มีเรงร้องต่อได้อีก10เพลงเลยครับขอบคุณนะบูบูกิ้วกิ้วในขณะที่เฟย์ได้มาลัยแบงค์500แต่ฟางและแก้วได้มาลัยแบงค์100ทำเอาสาวแก้วเข้ามาคอมเมนต์แซวขอบคุณค้าบนาบอยผมนึกว่าจะได้แบงค์เขียวซะแล้วขอบคุณไอจีบอยขีดล่างปากอนสมมงเพียวเอกพันธ์คว้าแชมป์ The Voice All Star คนแรกเก่งทัชยะรองชนะเลิศอีกครั้งคว้าเงินรางวัลสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สมมงเพียวเอกพันธ์คะแนนโหวตท่วมท้นคว้าแชมป์ The Voice All Starคนแรกของไทยเก่งทัชยะพลาดแชมป์ไปอีกครั้งได้รองชนะเลิศปิดฉากได้อย่างงดงามสำหรับการกลับมาของรายการประกวดร้องเพลงขวัญใจคนไทย The Voice All Star เสียงจริงตัวจริงที่ออกอากาศสร้างความสุขให้กับคนไทยบนหน้าจอมาร่วม4เดือนในที่สุดก็ได้ผู้ชนะในรายการคือเพียวเอกพันธ์วรรณสูตรจากทีมโค้ชเจนิเฟอร์คิมที่ชนะใจคนไทยทั้งประเทศโดยมาในบทเพลง One Moment Inได้รับการโหวตจากผู้ชมทางบ้านสูงสุดคว้าตำแหน่งแชมป์คนแรกในประวัติศาสตร์ด้วยความสามารถที่ครบเครื่องทั้งการร้องเพลงและโชว์สุดอลังการสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทางบ้านต่างเทใจร่วมลงคะแนนอย่างท่วมท้นเฉือนเอาชนะคู่แข่งอีก7คนที่เหลือไปได้สำเร็จคว้าเงินรางวัลชนะเลิศ 500,000 บาทและผู้เข้าแข่งขันที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่เก่งทัชยะประทุมวันจากทีมโค้ชโจอี้บอยซึ่งมาในเพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยเพียวหลังน้ำตารับรางวัลพร้อมกล่าวหลังได้รับแชมป์รายการว่าขอขอบคุณพลังโหวตของคนไทยทั้งประเทศในครั้งนี้และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่ดีออกมาให้แก่ทุกคนตลอดไปด้านโค้ชเจนิเฟอร์คิมกล่าวถึงเพียวว่าสมมงตำแหน่งแชมป์ของรายการเพราะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นในความสามารถการร้องเพลงขั้นสูงสุดจนสามารถเอาชนะใจผู้ชมทางบ้านได้สำเร็จชมผลงานเพลงสุดท้ายของทั้ง8นักร้องเสียงดีโดยแฟนรายการสามารถรับชมรายการ The Voice All Star การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศสุดประทับใจพร้อมวินาทีประวัติศาสตร์การประกาศผลผู้ชนะคนแรกของประเทศไทยย้อนหลังได้ทางThank you.